เคค่ะอันนี้เป็นปลาค่ะเป็นปลาโอเคแล้วหนูโชว์โทรศัพท์บ้างข้างบนดิจะได้เห็นอันนี้นะนี่ค่ะก็คือปลาเนี่ยอาหารนะโอ้อาหารยากเลยแรงไม่ค่อยจะมีปลาทำไมมันอาหารยากอาหารเย็นอย่างนี้โอเคค่ะค่ะถ้าน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวปลาใส่เข้าไปในน้ำค่ะน้ำก็พอดีได้ใส่เกลือเข้าไปแล้วนะคะก็บอกต้มปลานี่ไม่ให้เราคนนะคะเห็นเขาบอกว่าปลามันจะคาวโอเคใส่ปลาเสร็จแล้วนะคะปิดฝาหม้อค่ะอยู่เมืองนอกนะคะอดอยากๆค่ะขิงข่าตะไคร้บ้านนี้ไม่มีกินค่ะเนี่ยค่ะก็มีแต่เป็นผักพวกนี้ค่ะเนี่ยมีเซลลารี่มีมะเขือเทศนะคะมีต้นหอมค่ะแล้วก็มีผักชีค่ะก็คือเดี๋ยวจะใส่เข้าไปในแกงปลานะคะแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีใส่กระเทียมด้วยค่ะเดี๋ยวบีบกระเทียมใส่เข้าไปนะคะบ้านนี้ชอบกินกระเทียมค่ะต้มยำใส่เซลลารี่ไม่รู้มีใครเคยได้กินไหมคะเนี่ยค่ะก็คือโอเคก็สูตรทำเองเนาะค่ะก็คือสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นค่ะมันหาอะไรไม่ได้ค่ะวันนี้วันจันทร์ลูกก็มีเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าไปโรงเรียนไม่ได้ก็คือติดโควิดเนาะเกล็ดกระเทียมค่ะนานๆจะได้กินแกงปลาทีหนึ่งนะคะค่ะโอเคนี่จะบีบกระเทียมนะบีบกระเทียมคือกระเทียมจะบีบใส่อะค่ะใส่ไว้ในจานก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ใส่ผักเดี๋ยวต้องคั้นมะนาวเนาะนี่มะนาวค่ะอายุเยอะค่ะก็หลงลืมนะคะค่ะโอเคเนี่ยมะนาวบางทีเนาะคิดนะมาอยู่เมืองนอกได้ยังไงมีผัวฝรั่งกับเขาได้ยังไงยังงงมากเลยค่ะมีลูกตอนอายุ39ปีนะคะรู้สึกว่าปลาของเราจะสุกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวใส่กระเทียมเนาะเกือบลืมใส่พริกค่ะนี่ค่ะมีพริกค่ะเราจะกินพริกใหญ่ๆอย่างนี้นะคะพอดีที่นี่ลูกก็ไม่เผ็ดกินเผ็ดแม่กินเผ็ดได้นิดหน่อยนะคะก็คือพอดีตัวเองไม่ค่อยสบายอะนะก็บอกว่าแพ้อาหารเผ็ดอาหารก็เลยกินไม่ค่อยได้เผ็ดนะแล้วพ่อเขาก็ไม่กินนะคะเดี๋ยวจะหั่นพริกใส่ด้วยตอนนี้แกงเดือดแล้วนะคะก็คือผักเริ่มสุกละเดี๋ยวใส่น้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวหั่นพริกใส่นิดนึงเนาะก็คือเพิ่มรสชาติหน้าตาแกงในหม้อก็จะประมาณนี้นะคะกำลังเดือดเลย
ค่ะจะผักสุกแล้วค่ะเดี๋ยวยกลงแล้วค่ะชิมดูนะคะจะอร่อยไหมความเปรี้ยวความเค็มโอเคแล้วค่ะโอเคอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวแกงปลาของเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะแอปปี้ได้อยากจะกินหรือเปล่าคะลูกฉันไม่หิวก็ยังไม่หิวออนไลน์คลาสโอเคเดี๋ยวแอปปี้จะไปเรียนหนังสือนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ